มาแต่งปืนกันก่อนนะครับไม่ได้แต่งนานแล้วเปลี่ยนกระสุนเป็นจอกเกราะเพราะช่วงหลังเนี่ยคือเกราะมาเต็มอันนี้ที่เก็บเสียงใส่ไปก็ได้มันทำให้ดาเมจเบาลงนะแต่เพื่อความเท่นะครับที่สำคัญสุดคือสโคปจุดเล็งแดงก็น่าสนนะนี้แล้วกันต่อไปเดี๋ยวกดเพลินเปลี่ยนเครื่องรางครับใส่ US Dog Tag นะที่ตัดซิก้าเหรออันนี้ดีกว่าป้ายชื่อของโชริโซโอเคแล้วก็กระบอกที่2ครับ MS16S กระบอกที่ผมใช้บ่อยมากสำคัญสุดคือสโคปนะแบบไหนดีเอา ASOC แล้วกันประมาณนี้นะครับโอเคป่ะได้เวลาไปลุยกันต่อตอนนี้ยศผมก็แรงค์4เรียบร้อยนะครับได้เวลาไปเอารถบรรทุกวาร์ปลงตรงนี้สีแดงเหรออันได้เอามาผิดคันนะครับมีไหมเฮ้ยมาพอดีมันต้องอย่างนี้เรียบร้อยตายตั้งแต่นัด2นี่ครับสีแดงตรงสเปคซ้ายมือศพรูดไปตามถนนเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีรถมาหลบแบบโหทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอธิบายไม่ทันเลยเรียบร้อยได้แล้วรถบรรทุกคาร์ลอสได้รถบรรทุกมาแล้วเยี่ยมมารับฉันที่ปั๊มน้ำมันกำลังไปพันกว่าเมตรได้เดี๋ยวเจอกันตรงจุดเควสครับคาร์ลอสฉันใกล้ถึงแล้วโอเคขับรถบรรทุกเข้ามาในอู่เลยได้เลยจะถึงแล้วแป๊บเหมือนจะเลยทางเข้าอ่ะมาลุยเนื้อเรื่องกันต่อนะครับปฏิบัติการไปช่วยคนในคุกมันต้องเดือดแน่นอนจัดไปโอ้โหจอมพลังตัวมึงเองเหรอเนี่ยหุบปากรีบขึ้นซะโอเคโอเคแซวก็ไม่ได้อยู่หลังรถนะเป็นครั้งแรกที่ฉันจะกลับไปที่นรกแห่งนั้นหลังจากที่นี่ออกมามันเคยเป็นโรงเรียนที่ฉันส่งลูกๆไปเรียนหนังสืออยู่ในนั้นนานแค่ไหน8เดือนอาจนานกว่านั้นทำงานวันละ18ชั่วโมงขณะถูกเครียดและหายใจเอาสารพิษเข้าทุกวันมันทำให้สูญเสียความทรงจำฟังดูเหมือนนรกเลยใช่แต่มิเกลเราคอยช่วยเหลือกันไม่ให้เป็นบ้าคุณบอกว่าเขาเหมือนลูกชายไอ้เวนนั่นทนทายาทสุดแล้วท่านที่ฉันเคยเจอมาฉันเลี้ยงมาเหมือนลูกสอนให้ชกมวยและเกือบได้เป็นมิสเตอร์ยาร่าแล้วแต่เราถูกจับซะก่อนคุณออกมาได้ยังไงคามิล่าแอบเข้ามาในคืนนึงข้ายาม3คนถูกยิงสองนัดที่หัวไหล่จับคนนึงเป็นตัวกันและชวนฉันกับฟิลลี่ออกมาฟังดูเหมือนเอสปาด้าเลยนั่นล่ะลูกสาวน้อยของฉันแต่เธอหามิเกลไม่เจอในตอนนั้นทุกอย่างมาขับขันเกินไปเราเลยที่เข้าไว้ข้างหลังกับพวกเราคนอื่นๆแค่หวังว่าเขาจะยังอยู่อ๋อก็คือเอสปาด้าไปช่วยพ่อกับฟิลิออกมานะครับเราใกล้ถึงแล้วห้ามส่งเสียงแต่มิเกลเนี่ยถูกช่วยไม่ทันก็เลยยังติดอยู่ในคุกคาร์ลอสมอนเตโรนายมาทำอะไรที่นี่มิเกลอยู่ไหนไม่รู้สิพวกทหารเอาตัวเข้าไปในคุกเวรแล้วจบกันแล้วต้องเข้าไปไปก่อนเลยฉันจะหามิเกลเองถ้าถูกจับได้นายต้องสู้กับทั้งกองทัพเลยนะเว้ยไม่เป็นไรป๋าหนูไม่ได้ใส่ผ้าอ้อมแล้วแกแม่งบ้าชิบหายไว้เจอกันที่ปั๊มน้ำมันแล้วกันโชคดีอ๋อเข้าใจละคือตอนแรกเนี่ยจะแค่ฉกนะครับแต่ว่ามิเกลยังอยู่ข้างในเด็ดปิงอะชิบเป๋งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหมอนี่หน้าตาเป็นไงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคปืนถูกต้องมันต้องบวกระยะประชิดไงอ่ะใส่ยีนอันนี้แล้วกันเปลี่ยนเสื้อด้วยอันนี้เลย ให้มันเด่นกันไปอ่ะมาเรื่องราวลุยครับนี่หนึ่งคนซ้ายหนึ่งคนนี่ไงกระสุนเจาะเกราะมันต้องอย่างนี้ครับสอง
นี่ก่อนแล้วก็ข้างบนหนึ่งไม่เป็นไรขวาเคลียร์ตรงนี้มีของคืออะไรเอ่ยอ้าวไม่ได้โอเคดินระเบิดนะครับมาละรายงานบทลงโทษเหรอปึ๊บมาละมาละใกล้มากกดอ่านทิ้งไว้ก่อนนะครับมันเป็นพวกแบบเขาเรียกว่า collectible นะฮะหรือว่าของสะสมเฮ้ยเกือบแล้วเอาดูเรื่องสิครับเฮ้ยข้อดีของการใส่ซัพพลายเซอร์ให้กับปืนกลถึงแม้ว่ามันจะยิงยากยิงเย็นเรียบร้อยความแตกโอเคไม่ทันครับมันกดแจ้งเตือนทันกล้องวงจรปิดไม่ใช่นี้ด้วยมันกดอันไหนช่างมันเถอะกำลังเสริมมาแล้วเตรียมรับมือเลยอันนี้ดีกว่าสวยคือปืนเนี้ยมันดีมากเลยนะครับแล้วไงมีจุกมีจุกไว้หนึ่งมาละบ้าเฮ้ยหมดกิจชะมัดเลยใช่ปืนนี้มันโคตรดีเอ้าเฮลิคอปเตอร์มาเฮ้เฮ้ยังไงอ๋อมันส่งกำลังเสริมอุ้ยโดนปืนครบปะเนี่ยงานเข้างานเข้าดับไฟแป๊บเดี๋ยวนะเข้าในอาคารก่อนอ่ะอย่างนี้ครับสวยวิ่งมาแล้วไงนี่เลยตีแน่เออปาเชเป้ไปดิปึ๊บจ้าโมวิ่งเหรอออกมาเยี่ยมสองตัวใกล้ๆตัวนี้นกดาวจึ๊บเฮ้ยๆฮอยิงสักครู่มันคว้างระเบิดมาทันด้วยได้ซ่านะใช่ไหมแป๊บนะฮอผมรู้แล้วจะปล่อยฮอยังไงล็อกเสร็จโอเคจัดไปซูพรีโมไปแล้วครับหนีก่อนโอเคฮอร์ระเบิดสวยมาดิครับก็มาดิครับจุดปลอดภัย3ตัวซ้ายอาจจะ4อันนี้ผมดูมินิแมปทางซ้ายมือนะครับสวยเรียบอาเจโยกมาโยกมาระเบิดขวาหนึ่งตาเอเรียกมาชี้เอามันทีบทีบเหรอตีแน่เอาละเกตเต็มครับจะสู้หรือจะหนีมันต้องสู้เด้เอามาเลยชุดใหญ่อ้าวจุดเควสนายต้องเป็นมิเกลแน่ๆแล้วแกเป็นใครแดนนี่แดนนี่คาร์ลอสมอนเตโรถึงฉันมาอ้อโอเคเราต้องมีกุญแจนะครับเช็คที่ห้องยามก่อนได้กำลังเสริมมาเติมตัวนึงก่อนข้าคนนี้ก็จบแล้วครับแล้วห้องยามมันอยู่ไหนขอหัวดักสวยป่ะได้เวลาไปหาห้องยามมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อมันกดตรงนี้ไงไอ้สัญญาณอะ That is the key. เจอกุญแจแล้วไปได้เวลาช่วยคนซูพิโมพร้อมถ้าเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมบวกนะครับเหลือแค่ปล่อยมิเกล
ตรมันโอเคเจอของไม่ได้ต้องแวะหน่อยออกมาเพื่อนออกได้แล้วนะรีบออกมาจากที่นี่กันเถอะนับไปเลยโทรศัพท์มาคาร์ลอสฉันเจอมิเกลแล้วเฮ้ยกำลังเสริมดีมากนักท่องเที่ยวทีนี้ก็พาออกมามาพบเจ้าที่ปั๊มน้ำมันโอเคประมาณ4คนคือมันอยู่ไหนเนี่ยจุดน่ะขึ้นแล้วนะครับแต่ตัวอยู่ไหนนี่เจอแล้วกำลังวิ่งเข้ามาได้รู้เรื่องสวยมันปาอะไรเนี่ยระเบิดบ้าเอ้ยผมเลยเกลียดปืนนี้มากเลยมันโคตรดีเออมันต้องปลุกอย่างนี้ปืนเนี้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ใช่ไหมตายสาย3ตัวนี้ก่อนอีกหนึ่งระเบิดอีกโอ้โหเติมเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันยิงตรงนี้แล้วตัวมันอยู่ไหนมองไม่เห็นเอาระเบิดใหม่แล้วย้ายมุมแป๊บเนี่ยเจอแล้วมันต้องออกมาครับมิเกลระวังเพื่อนข้างหลังแล้วเข้าเออโอ้ซ้ายเหรอมาจากทางนี้เหรอมีเกมจะเย็นไอ้หนุ่มขวาก็มีซ้ายก็มีเจอละอยู่ในรถนี่เองทีนี้ขวาช่วยมิเกลก่อนเยี่ยมระเบิดมาข้างหน้า2ตัวนะแล้วเคลียร์แล้วโผล่มาเพื่อนรู้ว่าอยู่มุมเนี้ยนี่ไงตัวสุดท้ายอ่ะสวยรู้เรื่องเคลียร์ได้เวลาออกมาตามมามิเกลวิ่งไปเองก็ได้ครับ300กว่าเมตรคาร์ลอสเซริตุคิเวคาร์ลอสบอกว่าระเบียงแกไว้สอนแกต่อยมวยอะไรแบบนั้นโอ้เขาไม่ได้สอนอะไรฉันเลยฉันสอนเขามากกว่าแกรู้จักคาร์ลอสมานานแค่ไหนละสองสามวันนี้แหละขวามือเป็นเขตศัตรูนะครับมิเกลหลุดเพื่อนวิ่งมาเร็วคุยกันอยู่ดีๆหายไปซะละเออวิ่งมาผมว่าไอ้ปืน assault rifle เนี่ยอาจจะต้องหากระบอกใหม่นะครับคือกระบอกเนี้ยมันดีดมากเลยแล้วเบาด้วยมันเป็นปืนชาร์จอะแต่ตอนนี้ผมชอบลักษณะปืนที่มันเคาะได้แล้วก็ค่อนข้างนิ่งนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยไปหามาใหม่อันนี้มันกระบอกแรกไงมีให้ใช้ก็ดีแล้วใช่ไหมเอ้ามิเกลหลุดอีกแล้วเพื่อนมานี่โอเคโกยมาเลือดแทบจะหมดหลอดอยู่แล้วใกล้ถึงปั๊มน้ำมันทางสะดวกมีใครรอกับคาร์ลอสอีกไหมแกนี่ถามจะเป็นบ้าเลยมีแค่เขาเกือบถึงละ almost there now ตามมานะห้ามหลุดนะจะถึงแล้วโอเคถึงเรียบร้อยนะครับซ้ายมือเนี่ยเป็นด่านตรวจด้วยนะเอ้ามีเกลหลุดสักครู่เก็บของเลยออกไปรับหน่อยมานี่มิเกลเออโอเคเข้ามาแล้วซินยอยาร่ามาสิเข้ามาเลยอย่ามาเล่นลูกพี่ที่สุดแล้ววันนั้นต้องมาช่วยสารรูปแกดูไม่ได้เลยว่ะนึกว่าพวกแกต้องไปกำจัดเสบียงซะอีกปากหมาเหมือนเดิมยังอดได้อยู่กันเหรอเองนี่เดี๋ยวฉันดื่มของเขาเองมิเกล
ฉันขอโทษที่ไม่ได้ไปช่วยนายเร็วกว่านี้นายรู้ว่าฉันไม่มีวันลืมนายช่างเถอะคาร์ลอสเราทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดเพื่อนอะไรอ่ะเคยรักกันเหรอคุยเยอะไปละเอากีตาร์นั่นมาดีกว่าหรือยังไงครับทำดีมากนักท่องเที่ยวเห็นตอนแรกฉันเลยอยากคว้านท้องแกเหมือนจระเข้แต่แกเป็นหนึ่งในมอนเตโรแล้วแดนนี่กราซิสแล้วฉันเรียกนายมาพ่อได้หรือยังปากแล้วดื่มไปเย้ได้เป็นหนึ่งในพวกมอนเตโรแล้วนะครับก็คือได้รับการยอมรับโอ้นี่แหละที่เขาเรียกว่าหัวเปียกขอบคุณมากโชริโซ่โชริโซ่บอกเอ๊ะรสชาติเหมือนเนื้อจระเข้เลยนะจะกินเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ตื่นมาเรียบร้อยนะครับภารกิจเสร็จสิ้นถ้าตื่นมาวันนึงแล้วแขนหายไปเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะฝีมือโชริโซ่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปทำไซด์เควสกันก่อนนะครับคือเอสปาด้าเนี่ยโทรมาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วเป็นเควสนี้นะครับชื่อเควสว่าสายเลือดเดี๋ยวก็เจอกันที่จุดเควสนะครับอยู่บนแทงน้ำนู่นเอสปาด้าก็คือลูกสาวของคาร์ลอสมอนเตโรนะที่ฉายาว่าดาบอาหารการคนที่แอบมองมิเกลด้วยสายตาแปลกๆนะครับถึงจุดเควสละลุยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะตามรอยนักวิทยาศาสตร์นะครับทำไมถึงต้องการตัวหมอนี่ขนาดนั้นเอเลวนั่นมาเช็คใบยาสูบทุกใบสำหรับผลิตวิเวโรถ้าเราทำพลาดยารักษามะเร็งจะเสียหายเราทำลายการผลิตของไอ้นโปเลียนน้อยทำให้มันเสียหน้าในสายตาลุงอัตโนของมันมากันเต็มเอาไงดีอะเราจะฆ่าพวกทหารจนกว่าจะเจอตัวมันแล้วไงต่อแล้วเราก็จะฆ่าทหารเพิ่มอีกง่ายดีนะฉันชอบก็คือฆ่าไปเรื่อยๆนะครับอ่ะไปแล้วเหรอแป๊บผมขอเช็คก่อนนั่นแหละครับมันมีสไนเปอร์อยู่โอเคแล้วก็มีเอนจิเนียร์นะครับเอนจิเนียร์เนี่ยมันจะไปซ่อมรถถังพูดง่ายๆคือถ้าเกิดแตกตื่นเราต้องบวกกับรถถังฉะนั้นต้องเก็บสไนให้ดีสวยอยากเก็บอีกคนมันไกลไปอ่ะสวยงามครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวลับไปอีกตัวหนึ่งอยู่โคตรไกลครับไม่มีมุมยิงป่ะลุยกันอย่างน้อยหลังคานี้น่าจะเคลียร์เว้นเสียแต่ว่ามันจะมีตัวอยู่ในอาคารนะครับถ้าไม่มีเราสวยเลยเก็บของเพิ่มขึ้นบนของทางซ้ายเดี๋ยวค่อยไปเก็บนะเคลียร์ตึกก่อนถ้าดูจากจุดคือมันจะอยู่ข้างหน้า2ตัวเก็บของได้นี่อีกอันนึงเสร็จปุ๊บตัวนี้เราแท็กไม่โดนขวา2เจอแล้วเอาตรงนี้ก่อนนั่นแหละครับวัดดวงนะถ้ามันตื่นมันกระโดดขึ้นรถถังแน่ไอ้ตัวเมื่อกี้แล้วก็สไนเ
เยี่ยมเหลือซ้าย2มาแล้วตัวนี้2นี่ว่าหลังก่อนแล้วหน้าเอาให้โดนหมวกเยี่ยมนี่แหละครับกระสุนจอดเกราะอินจิเนียร์มาละแตกเหลือซ้ายตัวเดียวค่อนข้างเคลียร์บนไม่มีทางสะดวกโอเคน่าจะใช้ซิปไลน์ได้เก็บปึ๊บต่อครับได้ดินระเบิดมาแล้วก็ตรงนี้เราเข้าซ้ายเจอแล้วเจอแล้วเดินมาเพื่อนเยี่ยมสวยนัดแรกหมวกแตกนัดสองเข้าหัวทีนี้เคลียร์รอหน่อยถ้ากำลังไปโอเคโอเคเข้าในเลยครับกดทิ้งกดขว้างนะอันนี้ไอเดียโก้เดี๋ยวน่าจะได้เจอกันโฆษณาชวนเชื่อมันไส้อ้าวนี่ไงนักวิทยาศาสตร์2คนอย่าเข้ามาใกล้ฉันตายสิเวรกรรมพูดถูกแล้วเวรกรรมของแกไอ้น้องชายฮะอเลฮันโดมอนเตโรวอทน้องชายเหรอสรุปที่ผ่านมาเราตามล่าน้องชายแกเหรอแกเป็นใครวะทำไมไม่บอกฉันตรงๆอเลฮันโดมาเถอะกลับบ้านกันไปตายซะอเลตรงอีฉันมันซุบไม่ถุยเกิดอะไรขึ้นกับแกฉันเรื่องในครอบครัวแดนนี่บอกอะไรเนี่ยแอบโกงเป็นอะไรวะเลยฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันเคยบอกพี่แล้วไงแล้วฉันจะบอกอีกครั้งนะฉันเชื่อในคาสติโอฉันเชื่อในวิวิโรและโฮเซ่เขาคือผู้มีวิสัยทัศน์ไอ้นโปเลียนน้อยคือผู้คุมท่านะมันไม่ปริศพี่เองนะที่พยายามลักพาตัวฉันแกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเครื่องแบบแต่แกก็ยังเป็นมอนเตโรอยู่ดีส่วนพ่อก็ยังมีมีดพระเสียบก้นอยู่และพี่ก็วิ่งไปทั่วป่าเหมือนไปเป็นเด็ก5ขวบเพียงแต่คราวนี้พี่ฆ่าคนแล้วเรียกตัวเองว่าอะไรนะดาบอลังการดาบอหังการโอ้โหเจ๋งเป็นบ้าเลยแดนนี่ช่วยอะไรพี่จะแทงฉันเหรอพ่อกำลังป่วยฉันไม่แคร์พ่อหันหลังให้ฉันมานานแล้วพี่ก็รู้ครอบครัวแม่งหวยแตกว่าไหมได้ยินมาอย่างนั้นเราควรแยกกันห้ามให้พ่อรู้เชียวนะอ๋อเข้าใจแล้วก็คือเอสปาด้าเนี่ยจะมาพาน้องชายกลับพ่อรู้ว่าน้องชายเนี่ยมาเข้าร่วมกับพวกคาสติโยแต่ว่าพ่อเนี่ยไม่รู้นะครับคือเอสปาด้าทำเรื่องนี้คนเดียวไม่ได้ก็เลยเรียกเรามาช่วยมันเลยเป็นที่มาของไซเควสนี้นะครับแล้วสรุปน้องชายก็ไม่กลับอ่ะก็ต้องมาดูกันต่อว่าจะยังไงเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับไซเควสของเอสปาด้าทีนี้ได้เวลาลุยเนื้อเรื่องกันต่อกับเควสจัดเต็มของพี่ฟิลลี่นะปะวับโอเยดานี่โอเคคุยกับฟิลลี่ครับมุมกล้องมันหักดีมากกำลังอยากเจอพอดีตกลงเป็นเพื่อนกันแล้วนะไม่โกรธกันนะที่ฉันนั่งแกเกือบบึ้มไปน่ะคนเรามันก็ต้อง move on นะและฉัน move on ไปที่รถบรรทุกทหารพร้อมด้วยกระสุนพิเศษอาวุธพิเศษและซอสสูตรพิเศษฟิลลี่วอนพวกมันเหลือเกินฉันชอบวางแผนล่วงหน้าและฉันมีแผนที่จะเพิ่มพลังอาวุธของมอนเตโร่ก้าวแรกคือรถบรรทุกนั่นเอารถบรรทุกนั่นกลับมาให้ฉันฮีโร่
ฉันมีแผนใหญ่เตรียมไว้แล้วโอเคโชคดีเอากลับมาให้ได้แล้วค่อยว่ากันเออถ้าบอกว่าไม่ move on จะได้ไหมแต่เราก็ต้อง move on ไปที่จุดเควสครับเดี๋ยวเจอกันฟิลลี่ฉันอยู่ที่ท่าเรือแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าทำเบบี้เจ็บนะอะไรนะรถบรรทุกไงอย่าทำมันเสียหายล่ะขับมันเหมือนมีเบบี้ฟิลลี่เด้งดึงอยู่ข้างในเบบี้ฟิลลี่เด้งดึงเข้าใจแล้วแกจะทำเบบี้ฟิลลี่ร้องไห้นะเอารถกลับมาแบบห้ามบุบสลายโอเคไหมฮีโร่ได้เลยมาสอดแนมกันครับเดี๋ยวจะทำภารกิจแบบสไนนะตรงตามที่ฟิลลี่บอกพอดีนะครับThose animals are probably hungry อ๋อโอเคเมื่อกี้ตัวเองบอกว่าสัตว์ในกรงดูท่าทางจะหิวฉะนั้นถ้าเกิดมันหลุดอาจจะงานเข้าหมดแล้วเหรออ่ะได้เก็บสไนที่หอคอยก่อนขอหัวหน่อยเพื่อนเรียบร้อยด้วยความเร็วเยี่ยมสวยเหลือโซนขวาเยี่ยมเอ้าไกลตัวหนึ่งโอ้โหนัดเดียวอะตัวสุดเฮ้ยไม่ใช่อย่าแจ้งเตือนตัวสุดท้ายอยู่นู่นโอ้โหแล้วก็หมาโดกจุกเก่งรอสวยแป๊บนะครับปืนมันฮิตตายแล้วเคลียร์ได้เวลาลงภารกิจนี้สวยงามเก็บเรียบแบบเงียบๆเออคือมันไม่ทันแล้วครับเหลือตัวหนึ่งเหรออ๋อจระเข้โอ้โหเกือบรอแล้วมาสะดุดกับระเบิดดีนะครับที่ไม่ลงมาแบบนั้นตั้งแต่แรกเงี้ยละงานเข้าฆ่าจระเข้เอาหนังครับขอโทษนะน้อนเอาเอาไม่ได้ด้วยตายเลยไปไปกันเลยดีกว่าได้รถบรรทุกมาแล้วนะครับอะไรอยู่ข้างหลังนะวันนี้ฟิลลี่รถบรรทุกที่ปล้นมากำลังไปนะเจ๋งเลยส่งมันมาถึงอ้อมกอดความรักของฉันแต่อย่าให้ใครตามแกมานะเป็นเสมือนแมวในยามวิกาลแมวสาวสุดเซ็กซี่อะไรคือเหมียววะไม่หรอกฉันชอบหมามากกว่าโชริโซก็เหมือนกันเลยแต่บางทีมันลืมเมื่อกี้เสียงโชริโซเพลงโคตรมันอย่างชิลเอ้าที่นี่มีสนามเครื่องบินด้วยครับเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โหรู้งี้ขับเครื่องบินตั้งนานละออกไปออกไปฮีโร่กลับมาแล้วและฮีโร่ต้องการสุราไอเวนเกิดอะไรขึ้นฟิลลี่เมจิกเบบี้เวนกรรมฉันเกือบตายเพื่อโฟมเนี่ยนะไม่ทองขำขาวจ้ะหายากและร้อนเหมือนไฟทุกอย่างล้วนใช้งานได้หมดฮีโร่แม้แต่ตัวแกขอบใจที่บอกโฟมขาวเหรอน่าสนใจครับมันเป็นโฟมพิเศษสงสัยเอาไว้ล้างหน้า นี่มันคนละโฟมโอเคไปลุยกันต่อเอาแท็กแผนที่ออกนะครับเพราะเวลาเราแท็กแล้วขับรถเนี่ยมันจะเ
าเรียกว่าตามทางมาได้ง่ายนะฮะทุกคนอยู่รวมกันหมดแล้วเราต้องช่วยพวกเขาออกมากันอีกกี่ครั้งกันพ่อเมื่อไหร่มันจะจบคามิล่านี่เราครอบครัวนะฉันว่าเรายอมเสียพวกเขาไปเถอะแกไม่มีสิทธิ์พูดจาแบบนั้นนี่ไม่ใช่แคมป์ของแกเกิดอะไรขึ้นโฮเซ่ได้ตัวคนของเราไปมันจะแขวนคอพวกเขาในจัตุรัสเวเดราความผิดพวกนั้นที่เสือให้จับได้ไม่ใช่ความผิดแกต่างหากฉันบอกแกตั้งกี่ครั้งแล้วพวกนั้นต้องเรียนรู้วิธีเกเรียจากเราแต่แกไม่เคยฟังความไว้ใจต้องแรงหรือความไว้ใจฉันไม่ชอบเลยแล้วไงจะทิ้งพวกนั้นไปดื้อๆเลยเหรอเวนฉันเข้าใจความรู้สึกดีทีมเล็กเรา5คนบุกเข้าไปพาคนออกมาฆ่าทุกคนที่ขวางโฮเซ่คงมีกองทัพอยู่ทั่วแน่ต้องมีคนคอยดูต้นทางที่โบสถ์มีหอระฆังมองเห็นทุกอย่างได้จากที่นี่ไปค้างแรมในหอคอยก่อนการประหารอย่าให้ใครเห็นแกขึ้นไปบนนั้นฉันมีอะไรให้แกฮีโร่ไรเฟิลฉบับฟิลลี่พร้อมกล้องเล็งกำลังสูงฉันเอาปืนไปซ่อนเองมิเกลฉันและคาเมล่าประจำจัตุรัสฟิลลี่รออยู่ที่หอวิทยุและห้ามใช้โทรศัพท์มือถือมอนเตโรจะโดนตายคามิล่าโอเคหน้าที่เราคือไปสนายอยู่บนโบสถ์นะครับที่มีหอระฆังเอาละอยู่ไหนจะเครื่องบินไม่ใช่ทางไหนวะเหมือนจะทางนี้นี่ไงเจอแล้วมีทั้งเครื่องบินมีทั้งเฮลิคอปเตอร์มาลองเฮลิคอปเตอร์กันก่อนครับอ้อถ้ารู้อย่างนี้ใช้ตั้งนานแล้วไอ้เราก็ควบม้ายับเลยจะไปมันต้องอย่างนี้เล่นฟาคลายนะภาคที่แล้วก็มีให้ขับนะฮะก็ว่าอยู่ภาคนี้มันไปไหนนะที่แท้ก็ไม่เจอจุดมันนี่เองบังคับเหมือนกันเลยประมาณนี้แล้วก็หันหน้าได้แล้ว Let's go ตรงยาวครับอะไรปีใกล้ถึงแล้วเอ้าโดนปืนล็อกแต่ไม่เป็นไรคาร์ลอสฉันอยู่ใกล้ๆหมดแล้วเราต้องโดดนะครับเฮ้นี่มิเกลพูดนะมิเกลคาร์ลอสอยู่ไหนเขายุ่งอยู่แกไปที่หอระฆังได้ไหมคิดว่าได้นะโอเคฉันวางไรเฟิลทิ้งไว้แกกระบอกนึงอย่าให้พวกทหารเห็นแกแล้วกันโอเคโชคดีเพื่อนดูหอตกขอโทษด้วยนะครับตรงนั้นบ้านใครก็ไม่รู้ส่วนเราร่อนแบบสวยๆเข้ามาจำจุดครับกำลังดีใจเลยเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่อะตอนนี้เราประจำตำแหน่งแล้วโอเคหัวหน้าฉันอยู่นี่ฉันจะติดเครื่องรอไว้ฉุกดีเฮโตโฮเซ่ละอย่าเพิ่งยิงจนกว่าฉันจะบอกสหายยาร่าการมาของท่านเป็นเกียรติแก่ฉันและฉันก็มาเพื่อให้เกียรติท่านคนพวกนี้คือยารันปลอมและไม่มีที่สำหรับพวกเขาในแดนสวรรค์ของเรามันได้ตัวอเลฮันโดรไอ้บ้าเอ้ยการลงโทษสำหรับความผิดของพวกมันคือต้องถูกแขวนคอจากปากกระบอกปืนอันยิ่งใหญ่ของยาร่าเอาไงต่อคาร์ลอสคาร์ลอสชิบแล้วเอ้าอะไรเนี่ยไปไป
ไปเกือบแล้วไงทันไหมก็ไปเสียแล้วไอ้เด็กเวนเอ้ยโอเคครับทันแล้วปืนมันมาขัดลำกล้องอะไรตอนนี้บนหอคอยได้พวกโง่ชิบหายละเอ้าระเบิดอย่าบอกนะว่าพ่อพ่อมันสีทองเชียโคตรน่ายิงอะไรจะตายที่นี่ถ้าเราไม่รีบเอสปาด้าฉันเอาอยู่นะเธอปกป้องฉันด้วยเข้าใจเรนนี่เราต้องมาเข้าไปจากที่นี่ใช่แล้วล่ะฉันช่วยเขาอยู่พวกมันมาไม่หยุดเลยอ๋อเราต้องแบกฟิลลี่อยู่ไหนเขาน่าจะอยู่ที่นี่นำเลยฉันโดดเข้าก่อนฟิลลี่แกอยู่ไหนเนี่ยจะเข้าไปไม่ได้ที่นี่มันร้อนกว่าไข่จะมาทูดอีกหมาแล้วครับเราเจอเลยฮันโดละเข้ามาเจ็บมากโอ้โหโอเคโอเคมันจะท่านที่หอมอยู่โอเคเลยอ๋อเหมือนปืนเนี้ยมันไม่แรงครับแต่ว่ามันเป็นลูกระเบิดแบบระเบิดไฟอ่ะปืนมันร้ายมันหลบทันกระสุนไม่อั้นนะสวยครับไปต่อแป๊บนึงนะเพื่อนของก็ต้องเก็บโอ้โหมาแล้วครับ MP5K ได้ยามาแล้วมาแล้วข้างบนมีของเอ้าทางนู้นโอ้โหไอเราก็นึกว่าเรามาผิดทางโอเคไปนำเลยเอ๋พ่อชอบอะไรยิงติดไฟมาถนนเคลียร์ข้างหลังมีตัวหนึ่งนะแต่เรารอดแล้วไปเลยนำเลยผมจะไม่วางนะครับไหวอยู่ไม่ไหวก็ต้องบอกไหวดิทนไว้เลยฮันโดข้างหน้าซ้ำให้หน่อยซ้ำให้หน่อยสวยเหมือนที่บอกปืนเนี่ยมันเบาฉันเอสปาด้าต้องซ้ำให้เรานิดนึงซ้ายเหรอแล้วขวามีรถถังไอ้บอสเรียบร้อยตัวประกันหล่นรถถังนี่มันยังไงเนี่ยมันยิงเราหรือไม่ยิงแป๊บเอาตัวหน้าก่อนมาเร็วเยี่ยมโหไฟไหม้น่ะรถถังมันยิงได้ครับตัดไฟมาเด้หนึ่งหนึ่งกับรถถังผมไม่เคยกลัวแล้วยังไงลบตายต่อเรียบร้อยโอ้โหผมเกือบตายเฮ้เลือดโคตรวิ่งมาเรียนดูแล้วกันต่อยาเม็ด
คครับเลือดเต็มนำเลยนำเลยข้างหน้าเคลียร์นะอ๋อจบแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าให้ไวเลยออกไปจากที่นี่เร็วเร็วเข้าไปกันเลยเดี๋ยวนี้ไปกันเถอะฮีโร่ไปเลยฟิลิปไปอ๋อโอเคได้มาดิครับเฮ้ยผมเห็นข้อดีของปืนนี่แหละคือเราไม่จำเป็นต้องยิงจนตายนะเอาแค่ไฟไหม้ก็พอนะครับแค่นี้มันก็น่าจะหยุดขับรถใช่ไหมสวยอย่างนั้นแหละเยี่ยมปืนลูกพี่มันนี่แหละเอามาฆ่าลูกน้องมันมาดิครับแค่ยิงเข้าไปในรถก็ดูเรื่องเรียบร้อยข้างหลังเกิดอะไรขึ้นน่ะคารอนอยู่ไหนเราเสียเข้าไปละโอ้ป๋าป๋าชิบขวามาเยี่ยมแป๊บยังไงตามมาไหมไม่ตามโอ้โหนัดเดียวไปสองโอเคคนซ้อนลงแต่คนขับมา What the fuckเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องอยู่กับฉันก่อนอเลฮานโดอยู่กับฉันก่อนป๋าอะสวยยังไม่ตายเหรอก็นึกว่าจบแล้วโอ้โหหลายทิศหลายทางในทีนี้ยังไงดีเหมือนฮอจะมาได้ดิครับยัดเข้าไปไฟไหมโดนไปหนึ่งเม็ดใส่รัวๆไฟไหมออกไปโอ้สวยไฟไหมโดนคนขับรับขวาเยี่ยมไหมแล้วไหมแล้วมันออกมาไม่ตายดีใช่ไหมเรียบร้อยครับเม็ดเดียวนั่นอึดเหรออึดเหรออึดเหรอจบพออีกแล้วพออีกแล้วมาดิครับมาดิครับไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้สวยเรียบร้อยนี่เอาไปกินโอเคครับจบยัง yes. จบแล้วแจ๋วเราได้กำลังเสริมมาจากค่ายในกำลังเสริมขวามือเนี่ยเหรอนี่ไงปลอดภัยแล้วครับนี่ก็รอเกิดบ้าอะไรขึ้นวะแดนนี่หน้าที่นายคือคุ้มกันเราไรเฟิลมันติดมิเกลปืนเสียให้ฉันแม่งเอ้ยนึกอยู่แล้วว่าเชื่อใจชิบหายนั่นไม่ได้พวกมันรู้ว่าเราจะมาทุกอย่างเป็นกำดักหมดสารเลวโอ้ที่แท้มิเกลมันหักหลังก็ว่าแล้วไม่ปืนมันติดอยู่กับพี่ก่อนไอ้น้องชายเอาเลยเอาเลยเอาเข้าวางบนโต๊ะยังหายใจไหมหัวใจหยุดเต้นละแข็งใจไว้อาลีเจออะไรคนทรยศฟิลี่ขอเวลานิดนึงไม่ว่าแกคิดอะไรอยู่คามิล่าหยุดเลยรู้ได้ไงว่าไม่ใช่น้องชายแกเรารู้ว่ามันทรยศแล้วยังฟิลี่อีกหมอนี่รู้เรื่องระเบิดมากที่สุดเอสปาดาแกช่วยพ่อแกไว้แต่ไม่เคยคิดจะช่วยฉันบ้างแกทิ้งฉันไว้เหตุตายในค่ายนั่นฟิลิปเราก็เลยจะเสียเขาคิดว่าพ่อแกโดนหนักแล้วเหร
นึกดูว่าโฮเซ่จะทำอะไรบ้างถ้ามันมีเวลาถอยก่อนฮีโร่ฉันจะทิ้งไอ้ค่ายเสียงเคร่งนี่ไปแต่แรกก่อนได้แต่ฉันไม่ทำชาวหัวมอนเตโรมึงสิพวกเราตายกันหมดแน่คามิล่าคาสิโยชนะแล้วเขาหายใจแล้วเอสปาด้าสนามยิงปืนส่วนบุคคลตัดฉากมาที่ไหน Balance. รักษาสมดุลให้ดีสิงโตจะต้องเยือกเย็นเสมอก่อนลงมือฆ่าสิป๊าป๊าครับพ่อยิงเลยลูกเยี่ยมเลยท่านลุงตอนนี้ลุงโคได้ยินข่าวชัยชนะครั้งใหญ่ของเราในภาคตะวันตกแล้วคาร์ลอสมอนเตโรตายแล้วทีมเกเรียของมันแตกกระเจิงไรยาสูบเป็นของเรายิงไอเด็กโง่สมัยฉันดีดีญาติแกอยากได้คำชมแหละเดียโก้ถ้าฉันรู้แผนของเขาก่อนฉันคงบอกไปแต่แรกว่าพวกมอนเตโรมันยังรากลึกลงในฟาร์มมาแล้วตั้ง200ปีคุณลุงผมแค่อยากจะเซอร์ไพรส์เดียโก้ลุงแกมีทหารที่มาจากเขตฟาร์มสักเท่าไหร่ 80% ครับพ่อถูกต้องแล้วตอนนี้เขาดันเอาชีวิตของมอนเตโรที่คนนับถือที่สุดไปทิ้งมาดูกันว่าตอนนี้มีทหารของเขากี่คนที่อยากบูรณะแดนสวรรค์ขึ้นไหมขอร้องละลุงอันตนแกฆ่านกตัวสุดท้ายของลูกฉันวิ่งอะไรนะวิ่งไม่ตายยิงได้สวยเดียโก้บอกโอ้โหตั้งแต่ยิงมาเนี่ยนัดนี้ปราบปลื้มที่สุดแล้วนะครับอะแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบแน่นอนครับเพราะว่าไอ้โฮเซ่มันยังไม่ตายมันต้องถึงมือเราอย่างแน่นอนโอ้เฮลโลกำลังทัพเพิ่มขึ้นเหรอคืออะไรอ๋อแต่ละที่เนี่ยแร้งอัพนะครับก็คือศัตรูเก่งขึ้นน่ะตามเราสวยงามก็ดีครับจะได้ไม่อีซี่เกินไปมาคุยเลยฉันยังไม่ได้ขอบคุณที่นายช่วยชีวิตฉันไว้นายและคามิล่าจะปล่อยฉันตายก็ได้แต่ก็ไม่ทำขอบใจนะได้ข่าวจากหลวงพ่อเปียโดในเวเดราท่านมีมีดมาเชเต้ของป้าป้าเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ฉันอยากได้มันกลับมาแต่สารรูปแบบนี้ป้าป้าตายแล้วและฉันก็ทำอะไรให้ไม่ได้บาทหลวงกำลังรอนายอยู่แดนนี่ถ้านายจะยอมไปให้นะได้ Gracias Dani Gracias Dani ขอบใจมากคือตอนนี้เราต้องไปเอามาเชเต้ของคาร์ลอสนะครับกลับมาให้อเลฮันโดและผมเชื่อว่าอีกไม่กี่เควสเราจะต้องได้จัดหนักกับโฮเซ่แน่นอนครับแล้วมามันกันต่อในฟาคาย6พบกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับบายครับ